สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่27วันเสาร์วันเสาร์ที่27ตุลาคม2551ครับผมอยู่ที่หมู่บ้านจุฬาพร12อำเภอสุขินจังหวัดนราธิวาสอยู่กับท่านชุมชนครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาชมหมอกนะครับก่อนที่พาชมหมอกจะพาชมแม่น้ำสายบุรีหน่อยนี่ครับแนะนำหน่อยครับมีต้นแม่น้ำสายบุรีนี่ก็จะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรีครับครับเป็นอีกสายนึงที่เป็นสายของต้นน้ำที่ไปลงสู่ปัตตานีครับผมครับซึ่งตรงเนี้ยเมื่อวานน้ำจะขุ่นนะวันนี้ใสเลยใช่ครับก็คือว่าเมื่อวานน้ำในพื้นที่ต้นน้ำนี่ถ้าเกิดว่าฝนตกประมาณ2 ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบนี้น้ำก็จะเริ่มขุ่นมาเลยแต่ว่าถ้าฝนหยุดตกประมาณ5 ชั่วโมงอะไรแบบนี้น้ำก็จะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆน้ำใสมากแล้วก็มีกิจกรรมล่องแก่งอ่ะเราไปชมชีวิตยามเช้าของอดีตนักรบคอมมิวนิสต์มาลายานะครับนี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะครับไปแล้วก็จะไม่เห็นที่ไหนละนี่หมู่บ้านสุดท้ายนะครับนี่ฮะเห็นเลยครับหมอกนี่เป็นไงครับหมอกนี่ก็เป็นที่ป่าจะอยู่ติดบ้านเลยครับภูเขาสันกาลกิรีอยู่ทางไหนโซนนี้เลยครับโซนนี้ก็จะเรียกว่าโซนภูเขาสันกาลกิรีนี่ฮะหมอกครับแล้วเรายังมี VIP มาอีกท่านนึงฮะอาจารย์สมฤดีทองคุปอดีตครูโรงเรียนโกตาบาลูอำเภอลามันจังหวัดยะลาครับอยู่หมอกเลยครับถ้าหันไปข้างหลังนี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ครับไม่ใช่ดิเป็นรีสอร์ทที่พักเห็นอย่างนี้นะครับเป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ทางเข้าไม่มีแทบไม่มีผู้คนเลยนี่ก็เป็นเรือครับมัสยิดนี่เรือนี่กล้องแก่งได้ไปถึงไหนฮะเนี่ยก็ไปถึงบ้านนิรันดร์ครับผมก็น่าสนุกนะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอมีครับหมอกนี่มีทุกวันเลยป่ะทุกวันได้เห็นแบบนี้ดูดีหมอกก็จากว่าเช้าไหนถ้าฝนตกก็มันก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกก็อย่างเงี้ยประมาณนี้ทุกเช้าเลยนี่หมอกนี่ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับที่ผมทำให้ทางชุมชนมีให้กับนักท่องเที่ยวครับครับก็คือเช้าเลยมีการจะมีชุมหมอกก็นี่อะไรนี่เดินแล้วใช่ไหมใช่ครับก็จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปเดินไปชมผัดมองยามเช้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่ในตอนเช้าว่าทำอะไรบ้างมีอะไรนี่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้บ้างอาจารย์เป็นไงฮะมาประทับใจไหมโอเคเลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะสภาพสิ่งแวดล้อมโอเคเลยค่ะไม่เสียหลายที่ตัดสินใจมาขอบคุณจริงๆอาจารย์เป็นคนพื้นที่อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นคนพื้นที่นราธิวาสอยู่แล้วรู้สึกทึ่งไหมครับที่มาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ใช่ก็เคยไปเจอมาแถวภาคเหนือแถวอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วเบตงเลยครับเบตงเบตงแล้วเวลาจะไปดูหมอกนี่บางทีเราต้องใช้เวลาในการเดินทางขึ้นไปแต่เช้าตู่ต้องใช้รถขึ้นไปบนเขาถึงจะเจอสภาพแบบนี้แต่นี่เห็นเลยค่ะตื่นเช้ามาประตูหน่อยใช่หมู่บ้านแถวนี้นะครับอายุประมาณเท่าไหร่นะ29สายปี30ปีถ้ามองเป็นแบบนี้ก็คือโซนบ้านที่ทางไปตกแต่งไว้จะมีตกแต่งจะมีเป็นตัวตึกประตูหลังนี้ก็จะเป็นตัวจนข้างหน้าแล้วก็ตัวบ้านบางทีเขาคนก็ไปหลังค้าไปที่ทางนี้นี่นักลบกี่เปอร์เซ็นต์ 85% โอ้โหสวัสดีครับนี่ไม่ใช่เดินไปเดินมามีคนตามเป็นร้อยอ๋อมาก
เราเดินยามเช้านะครับเรียกอะไรนะ Village Walk เหรอครับแปลกดีฮะเดินดูหมู่บ้านครับแต่ว่าเห็นอย่างนี้เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนึกว่าพอเห็นเข้ามาโอ้นึกว่ามาใกล้ๆไม่ใช่นะครับเมื่อวานตอนนั่งรถมาคิดนั่งคุยกันกันใช่หรือเปล่าแต่พอมาเห็นแล้วใช่เลยสวยสวยใช่เป็นบ้านเนี่ยดูหมอกครับงั้นถ่ายรูปไปดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมชื่อคอยรุ่งสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเครูครับเครูป่ะเรียนเที่ยวกันเรียนอยู่หรือทำงานละเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่แวงที่แวงได้เลยขับรถไปไกลไหมไกลเหมือนกันชินแล้วนี่บ้านของคุณอภิสิทธิ์บินซาอภิสิทธิ์บินซาคุณพ่อชื่ออะไรนะฮะอ่านไม่เห็นนะรอแม่คุณพ่อรอแม่มาขึ้นมาคุยคุณพ่ออภิสิทธิ์ AS ได้อันเดียวนะครับเนี่ยต้องซื้อถ้ามาที่นี่แนะนำต้องซื้อซิมเอสอย่างเดียวเลยที่ผมไลฟ์สดนี้ก็ต้องใช้ Wi-Fi ช่วยใช้ฮอตสปอตของ AS เอามีรถรับจ้างเข้าล่ะเนี่ยนะนี่ก็คือป่าอยู่เฉยๆเนี่ยอาจารย์เรียกว่าป่าจะอยู่ติมหมู่บ้านเลยข้ามถนนฝั่งนี้เอสัญญาณมันถึงไหนอะอินเทอร์เน็ตเอสหมดเลยก็ไม่ถึงครับเงียบหมอกคุมหมู่บ้านฮะเมื่อคืนคุยกับคุณพ่อคุณอภิสิทธิ์คุณพ่อท่านบอกว่านู่นเดินมาจากนู่น5วันที่เขาอยู่กันนะ5วันเดินลงเขามาไปเดินด้วยกันเรียนชั้นไหนนะครับม .5 ครับอ๋อม .5 แล้วเอาละน้ำชาสวัสดีครับนี่ร้านน้ำชาตอนเช้าโอ้มีข้าวยำด้วยเหรอโอ้โห
เม็ดมันจะใหญ่โอ้แล้วมันต่างจากสตอข้าวไงฮะมันไอ้รสจะกลมแล้วก็เปลือกจะบางโอ้จะออกหวานหวานข้าวยำเหรอครับทานได้ไหมบางเอาม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 าเดี๋ยวขายลูกไม่ได้เอาเดี๋ยวเราเลยมาแวะกินน้ำชายังงงที่เขาไปขายใครอยู่นี่ฮะอ่ะนี่คืออะไรนี่ที่มาของการตั้งหมู่บ้านว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ล่างนะครับถ้าสังเกตมองลงไปข้างล่างที่พื้นที่บ้านนะฮะราบดูบนเขาแล้วถนนนี้มันไปหมดที่ไหนที่สุดอยู่ข้างบนครับนักรบไหมนักรบครับนักรบเป็นสตอครับต้นมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอใหญ่บังใหญ่กว่านี้ก็มีนะฮะใหญ่กว่านี้ก็มีต้นสตอเนี่ยนะอายุต้นของมันถ้าเราปลูกนานอยู่มาหลายปีมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอันนี้อายุประมาณกี่ปีนี่ผมก็ไม่ใช่ประมาณเกือบ10 ปี10 ปีเองเหรอโอ้โหนี่ฮะแล้วจะกินจะเก็บยังไงก็โอ้โหต้องใช้ลิงครับหรือไม่ก็ใช้คนพูดจริงพูดเล่นใช้ลิงเก็บครับจริงครับจริงเขาใช้เก็บผลไม้เก็บมะพร้าวเก็บสตอเก็บอะไรใช้ลิงครับเหรออ้าวนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยครับเห็นมีตรงลิงขึ้นไปได้ครับแบบแถวยอดนั้นไปสบายเลยเหรอครับเก็บได้หมดลิงนี่เก็บได้หมดไปแถวเพราะว่ามีโชว์ไหมมีโชว์ให้ดูไหมไม่แน่ใจว่าสีสวัสดิ์มาถึงนี่เลยคิดดูดิไม่ก็บางทีก็ถึงกับคนก็มีนะแต่ว่าถ้าถึงกับคนก็ต้องใช้แบบเรียกว่าก็จะต้องไม้ใช้ไม้สอยขึ้นไปอยู่ระหว่างที่เป็นกิ่งแล้วก็ใช้ไม้สอยอันดับหนึ่งก็คือสตอตอนนี้ซึ่งขึ้นตามธรรมชาติใช่ครับตามป่านี่ผมโตดีเลยและได้หลักของที่นี่อันดับแรกก็จะเป็นสตอลงมาเป็นพวกนี้ป่าอะไรแบบนี้ตอนนี้มีปุ้งผู้หญิงรู้จักหรือลูกป่าไม่รู้จักไม่มีครับเหรอโอ้โหฟ้าสวยจังเราเดินจากหมู่บ้านมานิดนึงนะครับเดินออกจากหมู่บ้านนิดนึงที่พักตรงก็มาถึงสวนดอกไม้สุขิรินทร์ฮะระยะทางก็สัก500เมตรมั้งไม่ถึง500เมตรไม่เกิน1กิโลนะครับเดี๋ยวก็จะมาถึงตรงนี ไปอันนี้เป็นหมู่อันนี้เป็นอะไรนี่ศาลาอะไรโอ้โหสวยจังเลยน้ำมีที่พักเหรอพักของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอันนี้เป็นของรัฐบาลหรือของหมู่บ้านเนี่ยเป็นโครงการของรั
อ๋อว้าวเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะให้ชมหมอกแบบ360องศานะครับจุดที่ยืนอยู่ตรงสวนดอกไม้สุขิรินซึ่งเดินออกจากหมู่บ้านที่พักมานิดเดียวนะครับไม่เหนื่อยนะฮะสบายๆเชิญชมหมอกไปดูวิถีชีวิตไปครับมาชมหมอกกันดีกว่าโอ้โหนี่เราอยู่ในหมอกเลยนะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่อยู่ท่ามกลางสายหมอกเลยนะครับเนี่ยสวนดอกไม้สุขิรินนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12ครับอำเภอสุขิรินดูดิฮะว้าวว้าวเลยเนี่ยอยู่ในหมอกเลยครับว้าวนี่เป็นจุดชมวิวนะครับนี่เราจะเดินเพิ่มขึ้นไปอีกครับใครเป็นคนมาสร้างอ่ะอ๋อนี่ของจังหวัดสร้างเลยฮู้สุดยอดขึ้นมาวันนี้ฮะดูหมอกสิครับลมมันตีแล้วเตามันจะเย็น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 ซาซาว่าเหมือนไงวะนี่อาจารย์ถ้าพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองเราดูไปทางทิศใต้พอคนเกิดเขาข้ามลูกเขาลูกนั้นไปก็จะเป็นเขตรอยต่อระหว่างมาเลเซียติดกับมาเลเซียแต่ที่นี่ชายแดนนั้นก็จะเป็นพื้นที่ระหว่างป่ากับป่าป่าบางแท้แล้วก็ป่าบางมาเลเป็นรอยต่อระหว่างป่าถ้าเป็นถ้ามองทางทิศตะวันตกนะครับจะพอข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นเขตของอำเภอเชียงแน่เชียงแน่ข้ามอำเภอเชียงแน่เชียงแน่เพราะว่าเราจะอยู่รอยต่อสุขิรินกับเชียงแน่ครับและที่คุณพ่อเคยอยู่ที่ว่า5วันเดินทางไหนก็ส่วนเทือกเขาฝั่งนู้นโอ้โหก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่นะใช่ครับเดินข้ามมา5วันก็เดินมาเรื่อยๆเพราะว่าวันนึงก็เดินได้ประมาณคุณพ่อบอกว่าถึงก็ประมาณ10กิโลต่อวันใช้เวลาประมาณ3วันวัน5วันเดินมาประมาณ
นี่ก็ 7:10 นะครับหลังจากที่ดูหมอกที่ตรงสวนดอกไม้สุขิรินก็จะเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านก็ไม่ไกลมากครับก็เดินสูดอากาศบริสุทธิ์ไปชวนมาเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์12อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับตอนนี้7:13ครับเสาร์ที่27ตุลาคม2561ครับนี่เราก็เดินเข้ามาตรงสวนดอกไม้นะครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์ประธานชุมชนก็จะพาเดินเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันฮะตรงบริเวณสวนดอกไม้เนี่ยก็เดินลงมาจากจุดชมวิวข้างบนนะครับนิดเดียวพอเหนื่อยนิดนึงแล้วก็จะมีเหมือนกับทางเดินเข้าไปนะเวลคัมมาเลยครับถามนี้มาเลยนะเป็นในร่วมเดียวอ๋อนักรบเป็นนักรบแต่ว่าตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ KL อ๋อเหรอครับแล้วเขาเดินแล้วเดินทางมายังไงครับพี่ไปรับเขาพี่อยู่ที่นี่พี่อยู่จุฬาภรณ์เนี่ยแล้วไปรับเขามาจาก KL ขับรถไปแล้วเดินทางมายังไงจาก KL นั่ง KL มาลงที่ดันเตาบันยังด่านตรงโปลุกก็มันจะมีรถจากแกลมาลงมันตะบันยังอะไรแล้วก็เดินข้ามด่านแล้วก็ไปรับมันนี่ครับแปรจะพอดีสิคือเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติสะอาดอากาศบริสุทธิ์ยินดีต้อนรับสลามัดดาตังแปลว่า
ยินดีต้อนรับครับน้ำใสบุรีที่เราเห็นเนี่ยครับเดินไปไกลถึงไหนครับจะได้เห็นนะมันก็จะมีตาน้ำตามภูเขาหลายจุดอาจารย์ก็จะไหลลงมารวมกันหลายๆที่ก็จะกลายเป็นลำธารที่แบบมีน้ำเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุณอภิสิทธิ์เคยเดินไปไกลถึงไหนสำรวจเคยสำรวจไหมผมไม่เคยไปถึงตาน้ำนะครับก็ผมว่าไปเคยถึงแบบลำธารเล็กๆประมาณเนี่ยเออใช่จากเนี้ยไปขนาดไหนพี่ว่าจนไปถึงลำธารเล็กครับก็ใช้เวลาเยอะประมาณ3-4ชั่วโมงประมาณนั้นเดินไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยเดินตามน้ำขึ้นไปเรื่อยจนเคยจนไปกระทั่งถึงเล็กที่สุดไหมแต่รุ่นพ่อกับแม่เคยไปรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรแบบผมถามเขาอะตาน้ำมันอยู่ยังไงเขาว่าอยู่บนภูเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าต้องเดินขึ้นไปลึกนะมันก็เหมือนกับรากไม้อาจารย์ที่แบบส่วนรากที่อยู่ปลายสุดรวมขึ้นมาก็เป็นมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วที่ล่องแพนี่ไงว่าต้องน้ำเยอะกว่านี้ดิครับข้างล่างก็น้ำเยอะกว่านี้สวัสดีครับเพื่อน7:42ฮะแดดก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่ฮะหมอกก็จางหายไปแล้วแต่ว่าแดดที่นี่จะสีสวยฮะเรามาดูแดดกันดีกว่านั่นนะไปดูหน่อยได้ไหมอันนี้ยังเล็กอยู่นะมีตัวใหญ่ไหมชาวบ้านนะครับก็ไปทำสวนทำไร่กันมาหน่อยก็บ่อยสองหนึ่งมากินน้ำปลาหนิเต้ไปยันเขาไปทำสวนอะไรครับจะไปทำสวนยางหรือไม่ก็สวนผลไม้อยู่ไกลไหมเขาปลูกอะไรกันยางกับผลไม้ผลไม้อะไรบ้างครับก็หลายชนิดเนี่ยมันทั้งงอกเรียนลองทองมังคุดก็ผสมผสานเพื่อนครับมาเดินจากสวนดอกไม้สุขิรินจุดชมหมอกก็จะมาเจอร้านน้ำชานะครับเราก็จะมาดูบรรยากาศของร้านน้ำชากันยามเช้าที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์นี่บรรยากาศของร้านน้ำชาวิถีชีวิตสวัสดีครับทุกท่านมาดูวิธีการทำข้าวยำกันนะครับหน่อไม้ในหมู่บ้านเลยมุ่งมาจากตลาดหน่อไม้หวานไม่หวานวิธีการทำข้าวยำหมู่บ้านจุฬา32มีอะไรบ้างครับสูตรต้มค่ะเนี่ยจะกินแกงหน่อไม้อันนี้เป็นข้าวอะไรครับสีอะไรอันชันเหรอค่ะอันชันอันใสอันนี้อะไรครับนี่มะพร้าวคั่วนะครับอันนี้เป็นปลาแห้งนะครับปลาย่างคั่วก่อนปลาย่างเอา3ห่อก็ได้กะเผื่อผมอยากทานอีกอันนี้คืออะไรครับพริกค่ะพริกอันนี้เป็นผักทานกับอะไรฮะผักข้าวยำข้าวยำ1ห่อนี้ขายเท่าไหร่ครับ10 บาทครับก็ไป5ห่อเลยเพราะว่าเผื่อมีคนทางบ้านอยากใครจะทานเนาะเผื่อพี่ติ๊ก
อ๋อนี่คือน้ำร้อนมาดูการต้มน้ำร้อนนะฮะอะไรนะแตะอของน้ำชานะครับมีฟืนอย่างนี้เลยอะไรครับหมดแล้วหมดแล้วนี่100 บาทซื้ออะไรได้บ้างมาดูนะครับมาเที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์ตอนเช้า100 บาททำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีข้าวยำได้5 ห่อห่อละ10 บาทนะครับข้าวแกงไก่1 ห่อข้าวแกงไก่1 ห่อนี่เท่าไหร่จ๊ะ20 ค่ะ20 บาทเป็น70นะครับและอันนี้ข้าวต้มมัด4 ห่อห่อละ5 บาทขอข้าวต้มมัดห่อละ5 บาท20ข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวเอามาหุงนึ่งข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยว10 บาทนะจ๊ะ10 บาทก็เป็น101พอดีในอาหารเช้าที่จะไปทานกันผักใส่ได้ค่ะเอาผักมาอันนี้เผามันเป็นยอดยอดปลาเป็ดฝาก20